สวัสดีครับผมโป่งสุรกิจครับวันนี้มาจะเจอกับรายการผู้ชายหากินหาว่าหากินก็ว่ากันไปนะครับวันนี้จะมาทำเมนูที่หลายท่านชื่นชอบกันอย่างแน่นอนนะครับและเป็นสูตรของผมเองที่ผมทำกินที่บ้านนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสมาชิกในครอบครัวชอบครับบอกว่าลำนี่ลำกว่าบอกว่าอันไหนจะลำลำเพราะแต่สูตรของผมนั่นก็คือพะโล้แบบง่ายๆมาดูกันมีอะไรพ้องเนื้อหมูครับอันนี้3ชั้นอันนี้หมูแดงกระเทียมเดี๋ยวเราไปตำนะครับข่ารากผักชีผักชีต้นหอมมะนาวพริกหนุ่มซอยอันนี้3อย่างนี้เอาไว้โรยตอนที่เราเอาไว้ใส่ตอนที่เราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เครื่องต้มอันนี้ไปซื้อในกาดเลยครับอันอย่างหัวผีเบาเต็มหมดดิมีกระวานมีป่วยกั๊กมีโอ้อันแดงๆเนี่ยอันยำพวกผมจำชื่อมาได้อันนี้มันต้องใส่นะครับอันนี้มาใส่เดี๋ยวมันจะฉุนเกินไปแล้วก็ไข่ไก่นะครับอันนี้ต้มสุกแล้วก็เอาคลุกกับซีอิ๊วเนี่ยคลุกกับซีอิ๊วได้เลยแน่นอนผงพะโล้ตัวอันนี้เอาใส่ยี่ห้ออย่างได้อันนี้ผมใช้ยี่ห้อลุงมีตาแก๊กใช้ยี่ห้ออย่างก็ได้ใส่เข้าไปก่อนอื่นตำกระเทียมกับรากผักชีก่อนอ่ะกระเทียมใส่ไปรากผักชีใส่ไปข้านี่แบ่งใส่นะครับแบ่งใส่ให้น้อยเดียวไม่ต้องใส่นักเนอะเอาใส่ต้มเอานี่ตะเอะปออยากกินข้าวแป้งหมูเรียบร้อยน้ำเดือดพอดีไปติมอเลยน้ำต้มเดือดแล้วมาเพะอันที่เขาตามเมื่อกี้นะครับนี่ๆๆเอามังอี้นะครับใส่ไปเลยปรึบเกลือป่นเครื่องช้อนใส่เข้าไปพริกไทยใส่ไปเลยครับ1ช้อนใส่ไปเลยอันเนี้ยอย่ามาหัวใส่ไปไอชุดเครื่องต้มเครื่องตุ๋นนี่ใส่ไปเลยครับข่านะครับใส่ไปผงพะโล้ตีปอใส่ไปพอน้ำเริ่มใช้ได้เสร็จปุ๊บก็เอาหมูลงเลยหมูลงเลยครับนี่เริ่มหอมแล้วพี่น้องเฮ้ยตุ๋นให้หมูมันใกล้สุกก่อนแล้วก็เอาไข่ลงโอเคหลังจากที่หมูเริ่มเปื่อยแล้วนะครับใส่นี่ไปหน่อยครับนี่ซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวนิดนึงน้ำตาลปี๊บใส่ไปเลยครับไข่ใส่ซีอิ๊วใส่ไปเลยครับนี่ซีอิ๊วที่เอามาไข่ก็ใส่ไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตักน้ำมาใส่นิดหน่อยล้างนี่ครับสีสันเริ่มได้แล้วครับพะโล้พะโล้เวลาผ่านไปพะโล้ก็เป็นอันเรียบร้อยดูนะครับถ้าใครหัวมันจะซุกได้ยังไงก็ลองเอาหนังหมูนี่นะครับเอาซ่อมจิ้มดูนะครับถ้ามันเปื่อยแล้วก็ถือว่าจะได้แล้วนะครับอ่ะตักมาดูกันหน่อยไปตกแต่งหน้าตามันหน่อยไปก็โรยด้วยต้นหอมผักชีมีมะนาวใส่สัก2กีบแวบแล้วพริกครับพริกหนุ่มซอยโรยอ่ะมาดูนี่แหละครับท่านผู้ชมครับต้มพะโล้สูตรผงสุรกิจอ่ะเดี๋ยวให้นายบอสลองมาชิมดูเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับนี่คือพะโล้นะครับอ้าวนายบอสลองชิมดูนะครับชิมดูครับพะโล้ของอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับอาจจะเหมือนไผ่นะครับแต่ท่านลองทำกินเถอะรับรองท่านจะติดใจนะฮะโอ้หมูติดมันหมูติดมันนะกินน้ำได้หรอน้ำต้องสดนะครับเป็นได้พ้องครับลำเง้าโอ้ลำเง้าเต็มปากเต็มคอขนาดนะครับไปลองเยี่ยมกันกินที่บ้านนะครับสวัสดีครับ